การละเมิดมาตรการกักตัวของทหารอียิปต์ในจังหวัดระยองมันทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการติดเชื้อภายในกองทัพอียิปต์เองนะครับเพราะว่าเคยถูกตั้งข้อสังเกตว่าปกปิดข้อมูลนี้เอาไว้หรือไม่คุณพงษ์สทัศน์ได้คุยกับอดีตนายกสมาคมนักเรียนที่กรุงไคโรใช่ไหมครับครับเขามีความกังวลเรื่องการปกปิดข้อมูลของกองทัพอียิปต์ไหมครับไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพนะครับแต่กังวลไปถึงรัฐบาลเลยว่ามีความปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยสวนทางกับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรคนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ในอียิปต์ได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเกิดกรณีลูกเรือทหารชาวอียิปต์ละเมิดมาตรการป้องกันโรคของประเทศไทยจนสร้างความกังวลเป็นวงกว้างครับค่ำวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาดูพัฒนาการของโรคในอียิปต์ว่าตอนนี้มาถึงจุดไหนแล้วบ้างนะครับการระบาดของโควิด-19 ในอียิปต์ถือว่ามีความรุนแรงมากเป็นอันดับ2ของทวีปแอฟริกาเป็นรองแค่เพียงแอฟริกาใต้เท่านั้นครับถ้าเรามาดูข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของอียิปต์เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 83,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,900 คนนี่เป็นตัวเลขเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทำให้อัตราป่วยตายของอียิปต์อยู่ที่ 4.7%ถือว่าสูงที่สุดในทวีปแอฟริกาก็ว่าได้ครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับมือกับโควิด-19 ของอียิปต์จะระบุว่าตัวเลขนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอัตราป่วยตายทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5% ก็ตามนะครับอียิปต์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนแรกสันนิษฐานว่าเป็นชาวจีนที่สนามบินนานาชาติในกรุงไคโรเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะครับจากนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาเพียง3เดือนขึ้นมาแตะหลักหมื่นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนำไปสู่การใช้มาตรการต่างๆรวมถึงมาตรการเคอร์ฟิวก่อนที่จะยกเลิกมาตรการนี้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนแต่ว่าสถานการณ์ในภาพรวมยังเข้าขั้นน่าเป็นห่วงครับนักเรียนไทยในอียิปต์บอกว่าปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรคครับเช่นการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็ยังเห็นเป็นจำนวนที่น้อยแต่ก็ยังมีบ้างนะครับในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าปัจจุบันนะครับยังมีการนั่งรถสาธารณะเยอะในจำนวนที่แออัดเหมือนเดิมไม่มีมาตรการควบคุมในเรื่องของจำนวนความแออัดพอเกิดการระบาดหนักเข้าหน่วยงานที่ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ก็คือกองทัพอียิปต์นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาสื่อที่เขาติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางมาตลอดอย่าง Middle East Monitor รายงานว่ากองทัพอียิปต์กำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงมีทหารติดเชื้อตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่มีความพยายามจะปกปิดข้อมูลนะครับรายงานชิ้นนี้ยังระบุด้วยว่าในขณะนั้นมีนายทหารระดับสูงเป็นชั้นนายพลนะครับเสียชีวิตไปแล้ว2นายและมีทหารติดเชื้ออย่างน้อย550นายนอกจากนี้ยังระบุว่าการระบาดภายในกองทัพมีความเชื่อมโยงกับทหารสังกัดหน่วยทหารช่างที่ติดเชื้อหลังกลับมาจากอิตาลีขณะที่หน่วยงานต่างๆของกองทัพอียิปต์พยายามจะปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ครับข้อมูลเหล่านี้มาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการด้านงานข่าวและข้อมูลของสถาบันเพื่อการศึกษาด้านการเมืองและยุทธศาสตร์ของอียิปต์เองนะครับคำถามตามมาก็คือสื่อของอียิปต์มีปฏิกิริยาต่อกรณีที่ลูกเรือทหารอียิปต์ละเมิดมาตรการป้องกันโรคของประเทศไทยอย่างไรบ้างคนในพื้นที่อย่างอดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรเองบอกว่าสื่อไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับแทบไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับพี่ไม่มีข่าวเรื่องนี้ให้เห็นเลยครับซึ่งพวกผมก็อาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์แล้วก็มีกำหนดที่จะเดินทางกลับด้วยฉะนั้นแล้วหากความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ไม่ดีผมคิดว่ามันก็น่าจะมีส่วนนะครับในอาจจะมีปัญหาตามมาก็เป็นได้นะแม้ว่าขณะนี้สถานทูตไทยในกรุงไคโรยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่จะนำคนไทยกลับมานะครับแต่คุณพรวดีคุณวราวิทย์ครับคนไทยจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในอียิปต์ตอนนี้ก็เริ่มกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่เรายังต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์นะครับ